มาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวต้มปิ้งกับแม่พึ่งนะคะข้าวต้มแล้วก็ขนมเทียนนะนี่นะขนมเทียนนะคะปิ้งในหม้ออบลมร้อนเนาะหอมๆเลยนะคะเพื่อนๆน่ารับประทานมากเลยนะคะเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหบูชาก็เขาจะมีการห่อข้าวต้มห่อขนมไปวัดนะคะแล้วก็แม่พึ่งก็ได้เอามาปิ้งจ้านี่เนาะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยไอ้ขนมเนี่ยโอ้ยน่ากินมากเลยใส่มะพร้าวเนาะของพี่สาวนะคะอร่อยเนาะเนาะนุ่มนะเนาะแต่ไม่แข็งนะเนาะกำลังอร่อยแล้วก็จะมีข้าวต้มเนาะข้าวต้มใบมะพร้าวนะคะเพื่อนๆบ้านแม่พึ่งจะส่วนมากจะห่อข้าวต้มใบมะพร้าวเนาะแม่พึ่งก็เคยทำคลิปห่อข้าวต้มไปให้ดูแล้วนะ2คลิปด้วยกันนะในช่องนะคะมีหมดวะข้าวต้มผัดนะคะหวานกล้วยอันนี้ยังไม่แกะนะเอาไว้กินอีกกรอบมากเลยปิ้งในหม้ออบนะคะนี่หม้ออบขนมยังไม่หมดนะเอาละค่ะแม่พึ่งก็ได้ชิมขนมไหมเพื่อนๆดูแล้วเนาะนี่นะคะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆข้าวต้มใบมะพร้าวแล้วก็ขนมเทียนนะคะที่เหลือจากการเอาไปทำบุญเมื่อวานเนาะแม่พึ่งก็เอามาปิ้งแบบนี้เนาะแม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่พึ่งด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินโตให้หมดเนาะเหลือครึ่งนึงยาย